ที่คุณอภิสิทธิ์มีโดยอ้างว่าได้รับการตามมาตรา27วงเล็บ2หรือตามกฎกระทรวงนะครับนะฮะผมจะให้ผมถ่ายกฎกระทรวงมาให้ถ่ายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมจะให้ดูกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่10ผมถึงนี่พ.ศ. 2498นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันดังต่อไปนี้นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศและไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดหมายเรียกตามมาตรา27วงเล็บ2คือนะครับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนไทยของรัฐบาลไทยสำหรับประเทศนั้นๆอันนี้นะครับคือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์นำมาอ้างอีกคุณสิริโชคพูดเสมอมาว่าเขาได้รับใบผ่อนผันนะครับหนังสือผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนะครับนะฮะในวันหนังสือเนี่ยออกมาคือหนังสือฉบับที่4892/29ลงวันที่4 พฤศจิกายน 2529อ้างว่าเนี่ยผู้ดูแลนักเรียนไทยคือกพ.เป็นผู้จัดทำให้เขานะครับนะเข้าใจกันแล้วนะฮะเรื่องนี้ผมกำลังเท้าเรื่องเดิมให้ฟังที่ผมบอกว่าเป็นเอกสารเท็จเนี่ยนะครับใบนี้เท็จทั้งหมดเพียงแต่ว่าใช้แบบฟอร์มของทางราชการซึ่งผมเคยพูดแล้วว่าพลเอกคนหนึ่งนะครับยศพลเอกคนหนึ่งนะร่วมกับพันเอก5คนทำให้เขาวันนี้ผมจะเฉยให้ฟังว่าพลเอกนั้นเนี่ยเป็นใครพลเอกคนนั้นนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติการรัฐประหารคราวล่าสุดเนี่ยครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ผมบอกว่าเอกสารนี้เท็จเนี่ยครับผมอ่านให้ฟังนะฮะเมื่อกี้ผมอ่านแล้วว่ากฎกระทรวงเนี่ยนะครับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผู้ดูแลในเรียนไทยของรัฐบาลไทยสำหรับประเทศนั้นนะเขาบอกว่าอ้างว่าตอบพอทำไหมครับผมมีหลักฐานในนี้นะครับซึ่งเนี่ยหลักฐานตัวนี้เป็นตัวดีเลยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยจบการศึกษาในเดือนมิถุนายน2529จากมหาลัยออกฟอร์ดอันนี้เป็นหนังสือยืนยันรับรองว่านะครับคุณอภิสิทธิ์จบการศึกษานะครับในเดือนมิถุนายน2529ลงนามโดยนะครับเลขานุการวิทยาลัยเดี๋ยวหาผมไปเอาคำแปลเนี่ยนะฮะมาแล้วแบบแปลเองไม่ใช่ครับคุณอภิสิทธิ์ไปจ้างคนเขาแปลฮะเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเข้าสมัครรับราชการที่โรงเรียนในร้อยจปลเห็นไหมครับเห็นต้นฉบับภาษาอังกฤษไหมฮะคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับนะฮะสำเนาถูกต้องเนี่ยโดยพันเอกสมศักดิ์พุ่มนิคมฝ่ายเสนโรงเรียนจปรอันนั้นเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแท้จริงแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเรียนให้แล้วนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์จบการศึกษาในเดือนมิถุนายน2529
เพราะฉะนั้นตรงนี้เน้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วถูกไหมครับพอเรียนจบเนี่ยนะฮะจบปุ๊บอยู่ในฐานะนักศึกษาวิชาชีวะอยู่ในฐานะที่จะขอรับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ได้อันนี้เขาระบุไว้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปขึ้นทะเบียนฐานกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529นะครับมีสิทธิ์ขอผ่อนผันจริงแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามมาตรา27วงเล็บ2ซึ่งระบุว่าต้องเป็นนักเรียนเท่านั้นนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชานะณต่างประเทศขณะนั้นผมบอกแล้วนะจบการศึกษาแล้วไปขอออกเมื่อวันที่4พฤศจิกายน29ขณะนั้นเนี่ยไม่มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่มีสภาพเป็นนักเรียนแล้วไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะขอผ่อนผันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนคงเข้าใจเรื่องที่ผมปูมาตั้งแต่ตลอดแล้วนะจึงเห็นได้ว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารเท็จสรุปก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแน่นอนฮะไม่มีหนังสือผ่อนผันการเข้ารับราชการหรือใบสอดอ11นั่นเองผมบอกแล้วว่าความสำคัญของหนังสือผ่อนผันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่โต้แย้งกันอยู่ว่าคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เนี่ยหนีทหารหรือไม่ถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียกเกณฑ์การที่ไม่ไปในวันตกเลือกก็เป็นไปตามกฎหมายคือได้รับการผ่อนผันนะครับแต่นี่ยืนยันแล้วนะฮะด้วยข้อกฎหมายด้วยเอกสารว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้รับการผ่อนผันนะครับไม่ได้รับการผ่อนผันเพราะฉะนั้นการเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยจปรคุณอภิสิทธิ์จึงไม่มีหนังสือผ่อนผันไปยื่นประกอบกับใบสอดอ9คือหนังสือสำคัญขึ้นทะเบียนฐานกองเกินนะครับสรุปเรื่องทั้งหมดก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนน้อยจะตลอดผลมันจะตามมาคือว่าแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตีแล้วก็ยศร้อยตีในที่สุด